อาวุธโบราณสุดแปลกอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆพวกนี้คงจะใช้ในการล่าสัตว์แต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปกลับนำมาใช้ฆ่าแกงกันซะงั้นดังนั้นอาวุธต่างๆจึงได้พัฒนาตามยุคสมัยไปด้วยจนถึงปัจจุบันโลกของเราได้มีอาวุธที่มีการทำลายล้างสูงแต่อาวุธพวกนี้ใครเป็นคนคิดกันล่ะเนี่ยหน้าตาแปลกๆทุกอันเลย10เมลขับยังกับไม้เบสบอลเลยอาวุธพิเศษชิ้นนี้เคยถูกใช้โดยชนเผ่าเมารีในนิวซีแลนด์ทำมาจากหินหยกเนไฟร์ดูเหมือนจะเป็นแร่หินชนิดหนึ่งเวลาเขาจะใช้ก็ออกจะแปลกๆหน่อยเขาก็เอาไว้แทงกระทุงไปข้างหน้าแต่ไม่ยักจะเหวี่ยงหรือใช้ทุบแหลกลานเท่าไหร่แถมเชื่อว่ากระบองนี้มีพลังวิเศษแฝงอยู่ด้วยกระบองนี้เป็นเครื่องหมายของผู้นำด้วยนะถ้าใครทำหายสักอันแล้วก็หมายถึงคุณจะโชคร้ายสวยแน่ๆ9 Hook Swordถ้าใครเป็นคนจีนก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่บ้างนะสำหรับอาวุธชิ้นนี้ถูกใช้โดยนักบวชของเมืองจีนเขาล่ะดีไซน์อาวุธนี้ค่อนข้างสวยงามเลยสำหรับในยุคสมัยนั้นปลายของดาบเป็นขอเกี่ยวทำให้ผู้ใช้สามารถใช้อาวุธทั้งสองได้เป็นหนึ่งเดียวกันกรงดาบเป็นทรงครึ่งเสี้ยวเหมาะสำหรับป้องกันได้ดีที่ปลายดาบมีลักษณะคล้ายหอกแหลมเอาไว้แทงได้ด้วยดาบนี้มีขนาด6นิ้วดูแล้วเป็นอาวุธที่อันตรายมากเลยทีเดียว8คือปิงแก้อาวุธชนิดนี้เป็นมีดที่เอาไว้ปาเคยใช้โดยชนเผ่าแซนเดชนเผ่านี้มาจากอาณาจักรนูเบียที่แอฟริกานั่นแหละมีดนี้ยาว22นิ้วและยังมีมีดอีก3แบบที่ยื่นออกมาจากมีดที่เป็นแกนหลักตามภาพซึ่งช่วยในการโดนเป้าหมายได้ง่ายเวลาเคลื่อนไป7แมคควาฮวิตทำมาจากไม้ขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายๆดาบด้านข้างใช้หินแหลมคมเรียงต่อๆกันอาวุธนี้ไม่ค่อยใช้แทงเท่าไหร่เหมาะเอาไว้เหวี่ยงเป็นวงกว้างเข้าใส่ศัตรูจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันเยอะตัวไม้ค่อนข้างหนักและแข็งทำให้ไม่แตกหักง่ายๆแถมว่ากันว่าอาวุธชนิดนี้ใช้ตัดคอมาได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย 6. ไซเซอร์หลายๆคนคงจะคุ้นชื่อนี้แต่ไอ้นี่มันค่อนข้างจะต่างออกไปหน่อยอาวุธนี้เคยถูกใช้โดยนักสู้ที่ชื่อไซเซอร์ตรงด้ามโลหะนั้นสามารถใช้แขนสวมใส่ได้ทำให้สามารถป้องกันและโจมตีได้ทั้ง2 อย่างน้ำหนักตกอยู่ราวๆ 5-7 ปอนด์ 5. ชาร์คแครมอาวุธชนิดนี้ใช้ขว้างเป็นแนวตรงถูกใช้ที่ประเทศอินเดียใช้ตัดแขนตัดขาได้เป็นอย่างดีอาวุธชนิดนี้ใช้นิ้วและข้อมือในการหมุนช่วยสร้างความปั่นป่วนแก่ศัตรูหมายถึงเวลาเขี้ยงใส่ศัตรูละมั้งเป็นอาวุธโจมตีเร็วจากระยะไกล 4. ชูโคโนอาวุธชนิดนี้เป็นบรรพบุรุษของปืนอะโตมิติกไรเฟิลที่เรารู้จักกันและยังเป็นหน้าไม้สมัยใหม่ที่ใช้ในประเทศจีนอีกด้วยยิงได้ในระยะสั้นและไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่มันบรรจุลูกดอกได้ไวบรรจุได้ครั้งละ10นัดอาวุธนี้ถูกใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อปี1894และปี1855ระหว่างสงครามจีนญี่ปุ่นยิง10ลูกภายใน15วิแต่ละลูกอาบยาพิษไว้ด้วยโดนไปตายลูกเดียว 3. เคอร์ดานี่เป็นอาวุธของชาวอินเดียดูแล้วยังกันเล็บวูเวอรีนดูเผินๆเหมือนจะเป็นแค่ดาบเล่มเดียวแต่ถ้ากดกลไกจะมีอีก2ด้ามโผล่มาเป็นที่น่าเกรงขามแก่มูศัตรูและยังช่วยกันการแทงได้อีกด้วยลักษณะแบบนี้ช่วยให้สามารถบล็อกป้องกันได้ดีตัวดาบสามารถทะลุเกราะของคนเอเชียได้ด้วยนับว่าเป็นอาวุธที่น่ากลัวชนิดหนึ่ง 2. Nest of Bees อาวุธชิ้นที่3แล้วของชาวจีนเป็นไม้ที่มีรูๆอยู่ดูแล้วคงจะคล้ายๆรังผึ้งแต่ละรูมีลูกธนูสามารถยิงได้32ลูกในคราวเดียวเป็นธนูที่ทรงอนุภาพจริงๆใช้เก็บศัตรูได้ทีละหลายๆคนดูแล้วนึกถึงบาซูก้า 1. เสืออาวุธชนิดนี้ถ้าดูดีๆคุณจะเห็นความพิเศษของมันและจะไม่แปลกใจเลยที่มันได้อันดับที่1 นี่คืออาวุธชิ้นที่4ของชาวจีนอาวุธชนิดนี้ใช้เลาะชำแหละแล้วก็ขูดเป็นอาวุธที่น่ากลัวแบบไม่ธรรมดาด้วยการโจมตีระยะประชิดอย่างที่หลบได้เพียงแค่ใช้ความว่องไวหน่อยโดนทีตายชัวร์ถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ